สวัสดียูทูบทุกท่านค่ะวันนี้มาลองใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาใน Google Sheet กันดูนะคะดิฉันอยากจะทำเคาท์ดาวน์นับเวลาถอยหลังใน Google Sheet ก็เลยไปค้นมาได้มาเอามาร่วมแชร์กันค่ะสำหรับวิธีการนะคะในการตั้งเวลาเคาท์ดาวน์ตรงนี้อันดับแรกเวลาเราทำชีทชิ้นงานนะคะไปที่ไฟล์ไปกำหนดค่าก่อนไปที่ spreadsheet setting นะคะตั้งค่าปัจจุบันแล้วก็มาที่ calculation on change every minute ให้คำนวณทุกๆนาทีที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลานะคะส่วนจริงเราจริงก็เป็นเวลา time zone เรานะแบงคอก 0.7 local ของเราก็คือ Thailand save ค่ะอ่ะนี่เวลาปัจจุบันลองดูนะเวลาปัจจุบันนี้ใช้คำสั่ง nowก็จะแสดงวันที่ปัจจุบันแล้วก็เวลาปัจจุบันตอนนี้5:38 นะคะทีนี้เราไม่อยากได้วันที่มาด้วยเราจะเอาเฉพาะเวลาก็สามารถไปทำฟอร์แมตไปที่ฟอร์แมตเนี่ยจะเอาคอลัมน์นี้ใช่ไหมไปที่ฟอร์แมตเลือกไปที่นัมเบอร์แล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะเลือกเป็น time ได้ละเห็นนะทีนี้จะเคาท์ดาวน์ไปอีกจาก5นาทีเนาะจะเข้าดาวอีกสัก5นาทีเอาเวลามาเข้าดาวไปอีกสัก5นาทีไม่5หรอกมันยาวไปอันนี้ก็จะขอฟอร์แมตเป็นไทม์เหมือนกันเป็นไทม์ออก5นาทีก็เอา15ลงเอา42วินาที12นาที17วินาทีตั้งเวลานับถอยหลังไปนับไปจนกระทั่งถึง23ในการ12นาที17วินาทีมันจะเหลือเวลาในการนับในเวลาเท่าไหร่มันจะเหลือให้มันเข้าดาวมันนับไปเรื่อยปึ๊บ3วินาที3นาทีไปดูนะเวลาขณะเวลาที่มันเปลี่ยนเวลาตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่คงที่แต่เวลาเนี้ยเราตั้งค่าคงที่มันจะคงที่พอเวลาเปลี่ยนปุ๊บเห็นไหมมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยเมื่อกี้ยังเป็น3ตอนนี้เป็น2นาที46วินาทีแล้วเดี๋ยวเรารอดูการเปลี่ยนแปลงกันนิดนึงมันจะเปลี่ยนไปทุกนาทีที่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเราไปตั้งค่าให้มันคำนวณทุกนาทีเมื่อกี้ไงที่ spreadsheet setting เมื่อกี้ดูอีก40แล้วเดี๋ยวเราดู41ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนค่าให้เรานะคะนี่เป็นการนับเคาท์ดาวน์ง่ายๆเลยนะ46 46มันจะคำนวณให้ทุกนาทีนะไม่ถึงขนาดวินาทีนะคำนวณทุกนาทีไม่ใช่วินาทีถ้าได้วินาทีก็คงดีเขา41เห็นไหมเห็นละโอเคนี่เป็นการตั้งค่าเขาดาวเอาเพิ่มอีกนิดนึงสมมุติว่าเอาสูตรมาร่วมแชร์ตัวที่สมมติเราอยากให้แสดงเฉพาะชั่วโมงเวลาถ้าเกิดเราอยากให้แสดงเฉพาะชั่วโมงเราสามารถใช้คำสั่ง hour now hour ปัจจุบันนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็น5ทุ่มถ้าเราจะแสดงเวลาเฉพาะนาทีเราจะใช้คำสั่ง minute ปัจจุบัน now 41นี่นะวินาที second now ปุ๊บเห็นไหมจะได้เวลา23นาฬิกา41นาทีกับ53วินาทีเราสามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะจะไปเราลองมาตั้งค่าใช้งาน conditional formatting ดูถ้าเงื่อนไขตรงนี้ถ้ามันน้อยกว่า less than ถ้าน้อยกว่า0นาที40วินาทีให้เทสีแดง
ดันตรงนี้เราตั้งค่าใหม่กัน50 48อ่ะตั้งค่าตรงนี้5:48ถ้าให้เคาท์ดาวน์นับถอยหลังไปจนถึง5:48แล้วก็ตั้งเงื่อนไขตรงนี้ถ้าค่าตรงนี้มันน้อยกว่า1นาที5วินาทีให้มันเป็นสีแดงมาดูพร้อมกันถ้าน้อยกว่ามันจะเป็นสีแดงเขาเรียกว่ารูปแบบรูปแบบตัวอักษรตามเงื่อนไข conditional formatting ถ้าเป็นภาษาไทยไม่รู้ว่ายังไงนะอ๋อมันมากกว่าใส่ผิดไม่น่าล่ะต้อง less than ขออภัย less than ถ้าน้อยกว่า1นาที5วินาทีจะเป็นสีแดงโอเคนะคะเนี่ยมันน้อยกว่าแล้วมันก็เลยเป็นสีแดงโอเคค่ะวันนี้ก็ทริคสั้นๆง่ายๆเอาไปลองปรับใช้กับงานของคุณกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆมากนำเสนอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ